สด30ควบคุมการหายใจยืนยืนนะครับให้ปรับตัวสบายสบายยืนแบบผมก็คือต้องขยับนะปรับซ้ายปรับขวาแต่ถ้ายืนแบบต่อสู้นะครับยืนแบบก็ยืนมั่นกว่าผ่อนคลายเปลี่ยนซ้ายเป็นขวาหมุนเฉียงลงให้เกี่ยวให้เกี่ยวเหมือนต้องเฉือนออกไปเนี่ยมันจะสลับขวาสลับซ้ายนะครับถ้าผมยืนแบบนี้จะเห็นภาพชัดเขาเรียกในส่วนของมือสั้นกับมือยาวแล้วก็ดูผมลงไปตาต่อไปนะครับไหวใครที่ไม่ได้ต้องหมุนมือขึ้นธรรมดาครับเดินมาปั๊บก็ขึ้นนะหมุนมือขึ้น1 2 3ว่ายถ้าไม่ได้ก็คือเราก็หมุนธรรมดาไปก่อนแต่ถ้าอยากจะลองทำดูก็ได้เวลาเราฝึกเราฝึกสัก3จังหวะเวลาเราทำเป็นชินแล้วเราทำจังหวะเดียวกันครับอย่างผมเนี่ยทำจังหวะดีกว่าถ้าเราทำได้ในส่วนของการใช้ตัวเพื่อจะคิวถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมสอนการใช้วุฒิมิหารุ่นหนึ่งหลังต่อไปแบบผมมือลงนะครับผมมือลงว่าหนึ่งสองสามว่าหนึ่งสองสามไม่ไปถ้าใครอยากใช้อาวุธกล้องนะครับต้องฝึกอีก2รูปแบบนี้ซึ่งมันอยู่ในระดับนี้แต่รุ่นแบบที่ฝึกเวิร์กช็อปนี้มันก่อนครับเล่นนี้ตรงนี้ครับนะครับเวิร์กช็อปมันมีระยะสั้นโอเคต่อไปนะครับฝึกลบลี91ถอยหลัง1ตัว1ครับเบสิกกับไล่จากขวาไปซ้ายนะครับทำมาไปครับ3ยกออกไปขวากับซ้ายครับ91ถอยหลัง1ทำให้ดีที่สุดทบทวนความเข้าใจไปเล่นมันต้องตามแรงนั่นทำให้ดีที่สุดบนพื้นฐานของความเข้าใจของเราว่าปีหน้าเราจะมีการเชิญ
จากงานนิ่มข้อสองในการยืนในการนอนเชื่อมต่อสมาธิการหายใจการมองไปมองไปไกลมองไปที่ผมรู้ผ่านไปมองไปที่ผมผ่านไปแล้วก็มาโอเคนี่มีวันคุ้มการหายใจคุ้มสมาธิอยู่ที่ตรงส่วนนี้แหละที่จะให้เราดีสุดง่ายสเต็ปช่วงนั่งพักคือปรับอารมณ์ปรับการหายใจนะครับของตัวเองนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับฝัง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 ครับการเริ่มครับพร้อมแล้วเริ่มของตัวเองได้เลยปรับการหายใจครับมาใช้สมาธิก็ปรับเท้าตามเองปรับเท้าตามพยายามให้นิ่งนะครับให้นิ่งเข้าใจแล้วว่านิ่งสู้นี่แหละมีลักษณะที่มันผ่อนคลายซึ่งจะได้ใช้ในมวยสากลหรือว่าในการสู้ทุกคนไปแต่ว่าที่เป็นพร้อมมากมากการสู้การสู้การมาสู้ก่อนที่จะตั้งคันให้เอามือวางเป็นเราลดระดับนะมันเหมือนโชว์แขนเราอยู่บนส้นก่อนนั่งตั้งมือถูกเท้าพอถูกระดับทุกขั้นทุกขั้นตอนเราไปใช้ในกับทุกช่วงของการต่อสู้ของเราทั้งหมดเลยใช้ขวาแล้วก็
มาเริ่มใหม่ซ้ายทั้งสองข้างขวาซ้ายนับหนึ่งนะครับไปสามยกไล่ต่อไปสามยกให้นิ่งที่สุดนะครับฝึกสมาธิของเราผ่านการฝึกพื้นฐานการเคลื่อนไหวต้องใช้สมาธิของเราเช็คที่ร่างกายของเราส่วนนี้เมื่อมีอะไรบ้างสายตาการตั้งความที่สุดว่าคือการฝึกสมาธิในขณะที่เราอยู่ในลักษณะการเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นต้องนิ่งเหมือนกำหนดทุกการหายใจแล้วก็ควบคุมท่าทางอารมณ แล้วแต่ละช่วงของการเคลื่อนไหวลองนึกดูซิว่าการยืนนะครับหรือการยืนการนั่งในลักษณะนี้เราเคยเห็นในศาสตร์การต่อสู้ในแขนไหนบ้างลองดูเราก็ถ้าเรานึกออกเราก็จะเข้าใจได้มากพยายามอย่านั่งก้มเลยใช้ความคิดได้แต่ฝึกสายตาI don't know.
ในส่วนของการฝึกตรงนี้หนึ่งหลักๆคือในส่วนของพื้นฐานการเคลื่อนไหวทั้งหมดสองเนี่ยได้ควบคู่กันก็คือได้ฝึกสมาธิโดยตรงตรงนี้เพื่อเวลาทำก็ไม่มีสมาธิเพื่อที่จะเช็คความถูกต้องของเราไปครบแล้วไม่เจอนะครับครบสามยกขวาซ้ายนะก็ดูอะไรดูอย่างเวลาคุณยืนนะมันจะไม่ไกลขนาดนี้เพราะเรื่องนี้เราจะทรงตัวยากนี่การควบคุมตัวแต่มันจะเมื่อยมาตอนจะเมื่อยไปเดินชกครับมาตรงนะ การใช้หมัดเรา3ลักษณะตำแหน่งให้ชัดเจนมาตรงนะครับเล็งมาตรงหน้าจัดการนะครับให้เข้าเราจะตัดหน้าออกนะครับให้ทำลายการหายใจนะครับ2ทุบตั้งแต่กกหูยันปลายเท้าให้เป็นรูปตัววีนะครับตัววีตัววายครับลักษณะท่าที่สดนะครับ3อัปเปอร์คัทนะครับเป้าหรือปีนะครับบริเวณศีรษะนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเวลาอัปเปอร์คัทเนี่ยนะครับก็ให้ลดสามระดับนะเป้าเราจะเคยเห็นกันในหนังมากนะครับว่าปุ๊บเขาจะจับทุ่มเลยนะซึ่งถ้าเรานั่งอยู่ลักษณะเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็ได้แต่เราต้องน้ำหนักส่วนหนึ่งมันต้องมาทรงตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างเวลาเราเข้าปั๊บแล้วเรานะน้ำหนักจะถ่าย
็นที่แต่ละข้างได้เต็มที่มากขึ้นแล้วก็ไม่เสียการทรงตัวเพราะเวลาเขาจุกมันก็จะจับกุมง่ายดังนั้นก็จะไล่ไปนะครับนะหนึ่งนะสองนะมันก็อยู่แค่ประมาณนี้สามนะก็อยู่ลักษณะนี้นะสามระดับการที่เราฝึกเมื่อกี้ในส่วนของการเคลื่อนที่มันก็จะสำคัญกับการใช้งานอ่ะหมัดตรงนะครับสามยกนะครับหมัดตรงสามยกนะในส่วนนี้ก็ต้องตรงคือฝ่าแล้วก็ซ้ายใช่ใช่ครับสามยกครับสามรอบไปกลับนั่นเองไปครับไปเลยครับให้มีธรรมชาติของการปัดการปัดถ่ายน้ำหนักดูดูนะครับทำไมถ่ายเด็กกลับมาในส่วนการช่วยมาตรงตัวก็ต้องขึ้นปัดให้ตรงเป้าจะตรงพอดีกับตำแหน่งที่เราเล่นงานแล้วก็ผ่อนตอนมันจอบไปตรงเนี้ยรู้สึกเหมือนการหมุนมือเลยแต่ว่าจุดที่มันสัมผัสมันจะตรงพอดีเป๊ะแล้วก็ผ่อนมือเป๊ะแล้วก็ผ่อนไปเน้นที่ตรงเป้าเวลาเราพุ่งเข้าไปด่านเหมือนผมพุ่งเข้าไปหาคนละนี้นะมันจะพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปแรงอัดมันจะเยอะถ้าโดนก็โอกาสน้องเกือบ 99% เลยถ้าโดนนะแต่ว่าอันนี้เราเน้นด้ามเพื่อให้มันหักหรือเฉยแต่ถ้าช่วยไม่ได้ถ้าเขาจะตัดแขนเราก็จะโดนส่วนที่น้องไปแต่ให้เราชกให้แม่นมากนะแต่ถ้าไปกับนั้นหนึ่งมีระยะแค่แนวเส้นจะได้ชกที่เป็นหมัดการชกนั้นอย่างเดียวตัวเอาพื้นฐานที่เราฝึกทำเมื่อกี้ตรงอย่างที่เย็นนี้ที่อยู่ลักษณะที่ถูกต้องนี่แหละที่เราจะคือภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะเหมือนการหมุนมือใช่มันคือการมันเหมือนปัดตัวอย่างใช่มันคือการหมุนมืออันนี้การล็อกก็จะเหมือนกันล็อกแล้วเวลาเราใช้เคสอย่างเงี้ยมันจะเหมือนลักษณะสมมติเราไอเด็กแขนมาให้เวลาเราใช้ในเคสลักษณะเนี้ยมันเหมือนกับเราพุ่งเข้าไปนะมันจะโดนเป้าที่เราเล็งไว้นะซึ่งมันไม่เวลาใช้จริงมันอาจจะไม่ถึงเอียงขนาดนี้เพราะเวลาต้องมีระยะของการใช้แต่เวลาเป้าประมาณนี้นะเข้าตุ้มเพราะเวลาเราใช้จริงแรงมันทำมันจะหนักไปจนถึงข้างหลังเราเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะน็อกหรือว่าประสิทธิภาพมันจะสูงหรืออย่างเมื่อกี้ผมปัดข้างนอกนะถ้าผมปัดข้างในนะเข้าเหมือนกันตุ้มเวลาปัดข้างในเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับตุ้มถ้ามันโดนแล้วก็มักจะใช้คู่กับการทุ่มเพราะว่าตำแหน่งมันจะได้ในการได้ตอนไหนเช่นถ้าโดนก็คือโดนจากการแต่ถ้าหาว่าไม่โดนเช่นเขาหลบนะชกพลาดมันก็จะการจังหวะของการทุ่มโดยปริยาแล้วแต่ว่าเราอยากทุ่มในลักษณะใดนะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดให้ดีนะให้แม่นส่วนที่เราเน้นคือส่วนนี้เป๊ะหน้าที่ของเราคือฝึกให้แม่นใช้ถูกต้องมาตอนใช้ไม่หนักเหมือนกับตอนฝึกฝึกต้องเน้นหนักนะไม่ใช่ตีจะไม่ถึงนี้จะเป็นลักษณะเดินลงไปอย่างนี้ครับจะไม่เอื้อมจะไม่เอื้อมจะไม่เอื้อมอย่างนี้ถ้าเอื้อมงี้เวลาเราโดนแก้เนี่ยเขาจะดึงเราปวดที่นั่นพื้นฐานที่เราฝึกไปตัวผมอยู่ลักษณะของการดึงแบบดีแดกไม่ใช่นี่คือผมว่าทำไมต้องฝึกดีแดกมา
ไม่ได้ว่าเวลาเราชกเราจะได้ชิดเองฟังได้ไม่ต้องหยุดฟังแต่โอเคมันก็จะตาย
พราะว่าคือมันจะไม่ติวแล้วเวลาเราใช้อาวุธเนี่ยตุ้ม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 ตับนี่ครับมันจะบิวใครทำนี่ได้ก็จะใช้พวกบาตั้งเลยคานี่อะไรเงี้ยที่เป็นท่อนๆได้หมดเลยหรือว่าบิวไอ้ทอดหรือว่าพวกมีดไอเนี่ยตำบิดก็จะใช้ได้มันออกแต่ตรงนี้ไปทางทุบเพราะแนวการหมุนมือนี่ครับใช่เหมือนใช่มือขึ้นใช่ถูกต้องก็จะเหมาะกับเรื่องของการทุบเป็นหลักดังนั้นอะไรที่เน้นการทุบจะใช้ได้ดีหมดเลยมือเปล่าถ้าเราไม่มีอุปกรณ์อย่างนี้นะก็จะใช้แต่พวกไม้พวกบาตั้งพวกอะไรเพราะนั้นบาตั้งถ้าหากว่ายังไม่ได้เปิดดิ้วไม่ได้เปิดบาตั้งไม่ได้สบายหรอกก็จะใช้เหมือนอันนี้ได้ทุบตุ้มตุ้มอุปกรณ์แต่เขาใช้ครูตั้งเฉพาะแบบใช้มาครับคนตัวหลักใช่ไหมแต่ถ้าเนี่ยเราสามารถใช้เหมือนสมัครมือได้เลยก็ได้ออกแนวต่อเนื่องใช่ทุกแต่ทุกแต่อันนี้เราฝึกให้มันแม่นฝึกทุกให้มันแม่นยำก่อนใช่ครับเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาเราเข้าหาวัตถุเหมือนเราเข้าหาวัตถุเนี่ยเป็นต้นนะเข้ามือหนึ่งก็คือกราบนะกราบเปิดกราบนะเป็นต้นบล็อกได้ก็ไหลไปแล้วมาเปิดกราบภาพนะดังนั้นมันก็จะเป็นคุณช่างเนี่ยในการใช้ข้อสอบสมองครับอ่ะไปเริ่มสามยกเดี๋ยวให้มินนะมันจะกลายมาเป็นตุ้มแล้วไหลตุ้มตุ้มตุ้มบนล่างบนล่างวนไปนี่ทั้งข้างแซงกว่าแต่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คอยบอกส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะโดนอีกส่วนมุมตุ้มก็จะดีสระขับไปมันจะยิ่งแรงขึ้นยิ่งแรงใช่จะแรงขึ้นเร็วใช่เร็วแล้วก็แรงขึ้นไปสามยกครับไปตามองเป้าหมายนี่เหมือนที่ถูกพื้นฐานการยืนมาจากตรงนี้อันนี้คือการออกมาใช้มันเข้านี้นะฮะเข้าเข้าข้างไหนล็อกข้างนั้นปุ๊บนะสังเกตดูว่าพอมันยันมานี่มันกดเต็มที่พร้อมที่จะสปริงออกไปนะปั๊บก็เหมือนกันนะถ้าเราทำอันนี้ชินมันจะเอาไปใช้ในการดูได้ดีปุ๊บจังหวะต่อไปมันจะดีเราอยากให้ดีด้านไหนเราก็ปล่อยไปนะจะดีไม่ดีทุบแล้วนะเวลาจะทุบมันมันจะปลดจากข้างบนลงมาอีกตัวขึ้น
ใช่แล้วก็เข้าประตูการเคลื่อนที่ของเราจะเป็นยิ่งใช้แรงยิ่งเมื่อยทำไมครับเพราะฉะนั้นให้ใช้ตัวที่
ไม่เมื่อยแก่เลยนะครับแล้วแรงดีด้วยนะครับเหมือนกันเวลาอ่ะถ้าผมกินอยู่นะมันจะเหมาะมากเวลาเราเดินลุมป้องกันตัวระยะประชิดเลยข้างหน้านะข้างข้างข้างหลังนะมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับยิ่งเวลาเราไปใช้จริงมันก็จะเหมาะเวลาอัดตุ้มบางทียกตุ้มตุ้มก็จะเรียบร้อยพวกนี้พวกเมื่อกี้เลยนะ
เราเล็งตำแหน่งนี้ตำแหน่งสำคัญพอเขาพักก็ช่วยไม่ได้มันก็โดนเชิญอื่นมากเชิญไปตามสภาพบ้างนั่นแหละนะสับตุ้มถ้าเขาปุ้มมันก็จะโดนเชิญอื่นนะแล้วแต่ถ้ามองบ้างนะครับก็ช่วยไม่ได้นะครับถ้าโดนก้านสมองเนี่ยเรียบร้อยก็เป็นเป้าหมายที่เราเล็งไว้เหมือนกันไล่ไปนะนี่แนวหน้าด้านข้างก็ไล่ด้านข้างก็ไล่มาถึงต้นนะแล้วก็ส่วนที่เปิดแต่ที่เราเรียนเรื่องโครงสร้างไปแล้วมันก็จะเปิดพวกนั้นนะก็อันนี้ก็เปิดไปก็ไล่ไปนะแล้วก็ไล่ไปเพราะฉะนั้นมันก็ได้เห็นเป้าหมายชัดขึ้นในการสอบนะครับสอบนะครับแล้วก็เฉียงอย่างเดียวกันการทุ่มเทตรงความชื้นครับใช่ครับสอบสับนะการเนี่ยจะเป็นตัวล่าวัตถุมาในตำแหน่งที่เราต้องการจะดีเหมือนหน้าเอกก็แล้วครูเข้าไปเนี่ยบล็อกนะถ้าเราเข้ารักษาเนี่ยก็จะเดินตำแหน่งตรงเนี้ยเราต้องการจะดีแล้วแต่ว่าลักษณะเขาแต่ถ้าเราไม่ได้บล็อกหรือเราเข้าฉากตรงๆก็สับนะสามยกนะครับไปขวาแล้วหนึ่งนะครับอัดปัดสับเฉียงเสยก็สามระดับหนึ่งครับนะสับนะครับพลันไปตรงๆเลยตู้มทำอย่างนี้ลงมาตรงได้ครับต่อไปเฉียงนะไล่โป๊ะปลายทางเหมือนกับการตู้มนะครับเสยนะครับขึ้นนะแล้วแต่นะครับถ้าเรายืนอยู่นะครับยืนดีนะครับแล้วก็เข้าตามระดับนะครับมาอย่างละสามย่อสามยกไปเลยแบบตรงก่อนให้ครับพุ่งเข้าหาพุ่งเข้าหาถูกพุ่งเข้าหาถูกต้องเลือกอย่างเลือกก่อนครับเลือกก่อนครับคุณต้องไปหาเองเป็นผู้ที่หาวัตถุและสัตว์แต่ว่าเราจะต้องใส่ยาเข้ามาซื้อลูกแม่ผ้าเข้าไปเพื่อให้จับได้เหมือนเราลากวัตถุลากหัวลงมาแต่กลมเราจะต้องลากนะเพื่อให้อันนี้สับได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องมีตำแหน่งจับเลยเพื่อโจรนั้นอย่ามาเส้นผมเข้าของเพื่อนผมเข้าสับตรงๆนะแต่ว่าผมจะมีมือตรงนี้มาบังล็อกล็อกประตูเพื่อนผมเข้าอย่างเพื่อนนะจะได้ผมทำนะครับจากข้างใต้คือการยืนไม่ดีตรงนี้ผมเข้าไปชกกุลันจะต้องพุ่งเข้ามาใช่ไหมมาการปัดตรงนี้มันจะไม่สปอร์ตมันต้องพยายามนิดนึงปัดให้มันโค้งแล้วลากเข้ามาเราดึงเข้ามาให้มันอยู่ในตำแหน่งที่สัตว์นะย่อปัดตาปัดเอาการยืนที่เราฝึกเมื่อกี้มาต่อให้พบของก็เพิ่มขึ้นให้ลึกถึงไกลเลยไกลขึ้นไกลเลยถึงครูแล้วเข้าใจไอ้ใกล้ไหมประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็พยายามรักษาระยะประมาณนี้แล้วก็พุ่งออกไปทีนี้จังหวะของการพุ่งของป๊อกให้มันขึ้นระยะแรกทีนี้ความสูงพอเราลงจังหวะแรกก็จังหวะต่อไปกลายเป็นมุดให้มันมีขึ้นลงของร่างกายมากกว่าจังหวะที่ออกรู้เนี่ยขึ้นแต่ไอ้ที่มุดก็ไม่ได้ปิดหรอกแต่ว่าต้องให้มีเท่านั้นยังได้ทั้งสองข้างปัดแล้วขึ้นมาใช่เวลาเข้าไปเล่นงานคนแรกใช่ไหมไอ้คนที่สองเนี่ยเขาก็ยังคงสูงอยู่แล้วเราก็ต้องลากเขาลงมาใช่ต้องลากเขาลงมาแล้วกด
ขึ้นนะตอนนี้เชียงเชียงเชียงเลยใช่ไหมอย่างว่าสามยกแล้วขอเป็นมือขึ้นใช่ไหมมันจะเหนื่อยมันต้องรอแรงตกก่อนใช่มันจะลงมันจะลงด้วยกันพอขึ้นกันพอลงพุ่งขึ้นแล้วจังหวะที่เราลงไปมีแรงกดอยู่ตรงนี้ใช่ตรงที่ขาเพื่อจะพุ่งสปีดออกไปแล้วทำไมพุ่งขึ้นแรงตกอยู่ตรงนี้แรงจะลงมาตรงที่เปิดจ่าพอจุดนี้และพอจังหวะนี้อันนี้มันพอจุดนี้แรงไปกับมือกับตัวถ่ายไปเขาก็จะดึงคือเหมือนมันจะส่งมาไงกันจะตลอดคือจะเหมือนเนี้ยส่งย่อเปลี่ยนส่งเปลี่ยนใช่ถูกต้องอย่างนั้นเปลี่ยนดึงออกไปไม่ใช่เหมือนนั่งจะสุดแล้วแต่ว่าพอดึงเข้ามาปุ๊บมันจะดึงออกใช่ถูกต้องมันจะวนอยู่เนี่ยเป็นปฏิกิริยาการให้กันเราผมจะพูดว่าผมจะพูดหนึ่งเดียวเพราะว่าได้แค่น้ำหนักตัวการถ่ายเนี่ยถ้าจะต้องมีก็คือได้มันตำแหน่งมันแม่นครบยังเสยแล้วนะครับโอเคเสยแล้วใช่ไหมเสยแล้วพักก่อนอีกก็จังหวะนี้อยู่นานเลยแล้วเดี๋ยวมาสอนนะครับ